ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสถานผู้กำกับฮอร์โมนขอโทษที่วันนั้นรู้และเข้าใจแค่นั้นวันนี้สู้ๆนะเด็กๆวันที่1ธันวาคม63ท่ามกลางกิจกรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม1ธันวาบอกลาเครื่องแบบที่นักเรียนส่วนหนึ่งแต่งชุดไพรเวทไปโรงเรียนบางแห่งอาจารย์อนุญาตให้เข้าเรียนได้ตามปกติและอีกบางแห่งมีการทำความเข้าใจกับเด็กๆก่อนเข้าเรียนยงทรงยศสุขมากอนันต์ผู้กำกับภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังอย่างเลือดข้นคนจางและฮอร์โมนวัยว้าวุ่นได้ออกมาโพสต์ภาพเด็กแต่งชุดไพรเวทระบุว่าขอโทษที่วันนั้นที่รู้และเข้าใจได้แค่นั้นวันนี้สู้ๆนะเด็กๆฮอร์โมนวัยว้าวุ่นได้มีฉากที่วินรับบทโดยพีชพัชระตัวเอกของเรื่องได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการใส่ชุดนักเรียนและรณรงค์ให้เพื่อนแต่งชุดไพรเวทมาโรงเรียนจนกลายเป็นมีปัญหากับอาจารย์ซึ่งฉากดังกล่าวได้ถูกนำมาพูดถึงในวันนี้บางคนถึงกับแสดงความเห็นว่าเป็นซีรีส์ที่มาก่อนการเด็กแต่งไพรเวทถ่ายคลิปโดนครูไล่กลับบ้านไม่ให้เข้าเรียน